ร้านประจินการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตัวแทนปอเคมีเทคเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกำลังใจนักมวยคู่นี้นะครับยาดองหน้าตราเก้าเหรียญซองเจดแดงพงเจดแดงแผ่นสีแดงยาต้องปลายเจียงใกล้โคเปลี่ยนกล่องใบบำรุงร่างกายของอาจารย์ทัตพรตาทิพย์0895103666บริษัทสามิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมนะครับและต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าแอนตาซินยาสาวโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเจ็ดนั่นเป็นผู้นักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีรางวัลพิเศษถ้าน็อกคู่ต่อสู้ในการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอศอกกลับหรือเข่าลอยก็เป็นการอนุรักษ์ครับแอนตาซินจะมอบรางวัลพิเศษให้ 10,000 บาทแต่ถ้าท้ายท่าจระเข้ฟันหางน็อกเขาได้เนี่ยแอนตาซินมอบไป 30,000 บาทและชกแล้วเกิดบาดแผลแตกไม่ว่าถูกอาวุธหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มีค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินนับเป็นเข็มเลยเข็มละ500บาทด้วยความปรารถนาดีจากแม่งวินัยวีรกุจงเริ่มชกในคู่แรกเชิญเลยครับบนเวทีครับเอาละครับเมนูมือเที่ยงนะครับศึกจามวยไทยเสาร์ที่6มิถุนายนครับมาแล้วนะครับคู่แรกวันนี้มงคลชัยเพชรสุภาพันธ์ป้องกันแชมป์ศึกจามวยไทยเวทีมวยสยามอมน้อยรุ่น140ปอนด์ครับกับทางด้านของศักดิ์สงครามพบพีรธรรมสิทธิ์รักของพยัคฆ์นายกสามารถพยัคฆ์อรุณครับมงคลชัยครับชื่อจริงว่ามงคลมุ่งจองกลางนะครับอายุ29ปีครับสูง170ซมเมื่อเช้าช่าง140ปอนด์นะครับมาจากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครั้งสุดท้ายชนะคะแนนผู้เสี่ยงก็สูจิบะหมี่เกี๊ยวในรายการ19มวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับมีเสี่ยผู้เมืองเพชรนะครับประดิษฐ์สริทธิ์อภิรักษ์ครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการไปนี้มงคลชัยย้ายมาซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสี่ยแขกเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับส่วนทางด้านของศักดิ์สงครามพบธีรธรรมครับ31ปีสูง170ซมนะครับที่จริงว่าชาววลิตหอมแก้วมวยจากอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนฤทธิ์เทวดาครับมีคุณวลัยทิพย์พบธีรธรรมแล้วก็สามารถพยัคฆ์อรุณนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนั่นคือประวัติคร่าวๆของคู่แรกวันนี้ครับสำหรับผู้ห้ามบนเวทีนะครับพิจิตรพรมคงครับเป็นกรรมการฝีมือดีอีกคนนึงนะครับเป็นของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยซึ่งมีดีลาการห้ามนี่แบบห้ามแบบพันเกมนะครับประทับใจให้คะแนน3ท่านมีท่านวุฒิวงรองอนุสรณ์อวยพรเกี่ยวกุ้งรัฐวัฒน์ชัยทองดีครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดวันนี้เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นคู่แรกนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับป้องกันแชมป์กันรุ่น140ปอนด์นะครับตามหน้าเสือแล้วก็บอกว่าทางมงคลชัยเนี่ยสดนะครับวันนี้จะมาบดเก๋าอย่างศักดิ์สงครามได้หรือเปล่าครับก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนรายการศึกยอดมวยไทยติดตามรายการศึกยอดมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าศักดิ์สงครามที่ผ่านมาเคยมาได้รองแชมป์มวยรอบภูเขียนกรุ๊ปนะครับและหลังจากนั้นคว้าแชมป์มวยรอบเวเบอร์ตาทุกแก่ครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมเปี้ยนเส้นนี้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นสลับไปครับแล้ววันนี้กลับมาชิงใหม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมายกต่อไปครับด้านเครื่องยนต์การเกษตรพี่โนต้า0899007779บริษัทนวพัฒน์อุตสาหกรรมจำกัดสระบุรีผู้ผลิตท่อปีวีตาทางซีทีซีนีโหลดแรงเร็วโหลดแรงเร็วสินค้าดีมีมาตรฐานมอกรและ ISO สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดตามชมยกที่2ต่อไปครับมวยแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจะมีรางวัลพิเศษให้นักมวยนะครับถ้าหากว่าสามารถทำคู่ต่อสู้ได้รับแผลแตกหรือว่าได้นับหรือว่าชนะน็อกนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษ 10,000 บาทนะครับและโครงการบริษัทมวย M16 น็อกเอาท์นะครับถ้าทั้งมวยชกกันดุเดือดชนะน็อกกันภายในยกแรกนะครับยกแรกจะได้ 50,000 บาทยกที่2นี่ได้ 30,000 บาทยกที่3นี่ได้ 20,000 บาทนะครับก็ลุ้นกันนะครับจะให้สิทธิ์เฉพาะ4คู่แรกเท่านั้นนะครับคุณใจครับเชิญเลยครับถ้าน็อกยกนี้นะครับ30,000ยกนี้ 30,000 นะครับ 30,000 ครับ 50,000 นั้นหมดสิทธิ์แล้วนะครับลุ้น 30,000 แล้วครับตอนนี้ศักดิ์สงครามครับมัดขวาครับมงคลชัยโดนหมัดขวาเอียงกระเทเล่ไปเลยครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะเลยนะครับทางด้านมุมน้ำเงินแหมเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงนะผู้จัดการค่ายพบธีรธรรมนี่มาเสียงกรี๊ดมาทีเดียวสามารถบอกว่าขออยู่ค่ายครับเพราะว่ามาทีไรแล้วนักมวยไม่ค่อยชนะ
คอยลุ้นคอยเชียร์อยู่หน้าจอทีวีนะครับครับสามารถพยัคฆ์อรุณประธานใช่ไหมประธานชมรมมวยเก่าประธานลูกหลานนายขนมต้มลูกหลานนายขนมต้มมีพี่พองเป็นเลขานะครับประชุมกันนัดแรกพรุ่งนี้ครับที่ค่ายพบธีรธรรมประชุมคณะกรรมการบนเวทีนะครับเอาละครับยกที่2นะครับมงคลที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนวันนี้ศักดิ์สงครามชิงคืนนะครับชิงคืนแชมป์รุ่น140ปอนด์ครับศึกจามวยไทยเวทีมวยสยามพร้อมน้อยที่มงคลชัยครองอยู่ครับมงคลชัยนั้นก็เป็นอดีตแชมป์เหมือนกันครับต่างคนต่างประสบความสำเร็จนะครับดูนะครับยืนใกล้ๆกลางเวทีแม่รูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธมวยใกล้เคียงทันกันตลอดเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมดูสดบทเก่าจริงๆนะครับวันนี้ต้องดูกันเลยนะครับทางด้านน้ำเงินนั้นได้เก่านะครับอายุก็30กับ31ปีแล้วนะครับประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ทางด้านมุมแดงนี่มงคลชัยนี่ถือว่าสดมากโดนหมัด1 2ของทางด้านศักดิ์สงครามเข้าไปตั้งอีก2ทีนึงหมัดขวาของศักดิ์สงครามเป็นมวยฉลาดนะครับเขาว่ามวยไทยในชุดปัจจุบันนะคุณแจ๊ถ้าใช้หมัดเยอะเนี่ยไม่เปลืองแรงนั่นแหละครับอาวุธมวยครบเครื่องหลากหลายครับใกล้ๆใช้รวมแต่รวมดันกันไปดันกันมามีหมัดมีแข้งคู่นี้สุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับคลาสสิกเลยครับถือว่าเป็นคู่เปิดหัวที่คลาสสิกมากคู่หนึ่งหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ02-1155-000ย่างมองตราเสือกับทาทุ่มเมื่อเพื่อบรรเทาการบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนื่องมาจากแรงกัดต่อยติดตามชมยกต่อไปครับการนักมวยตอนนี้มีโครงการที่จะมอบรางวัลพิเศษให้กับนักมวยที่จอมพลิกล็อกประจำสัปดาห์นะครับโดยทุกเทียนตุกนะครับจะมอบให้ 10,000 บาทนะครับนักมวยคนไหนที่สามารถชนะแบบพลิกล็อกอย่างมโหฬารได้นี่มอบให้เลยครับ 10,000 บาทครับเอาละครับเงินรางวัลพิเศษนี่เยอะแยะมากมายโอ้ยมงคลชัยครับเตะซ้ายแล้วก็ศักดิ์สงครามเกี่ยวได้นั่นแหละครับใช้ขาตัดล่างล้มทั้งยืนเลยครับลุกขึ้นมาศักดิ์สงครามเปิดเกมเลยครับคุณทวีตอนนี้ชกด้วยมันสมองนะครับศักดิ์สงครามมีเตะซ้ายกลับได้ยังไม่คืนนะครับศักดิ์สงครามนี่จะเน้นหมัดเป็นอาวุธหลักเลยนะครับเพราะว่าหมัดเนี่ยเป็นอาวุธที่ออกแล้วไม่เปลืองแรงนะครับถ้าเข้าเป้าขึ้นมานี่ก็คู่ต่อสู้ก็ลำบากได้เหมือนกันแต่ทางด้านมงคลไทยก็ยังต่อยไปเรื่อยแต่ซ้ายไปทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องอายุอนามเรื่องศักดิ์ศรีนี่มันคมกันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้มีหมัด1 2 3เข้าไปเลยครับจากสงครามใกล้เคียงนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเก่งเล็กเก่งใหญ่มงคลชัยวัยแถลงนครราชสีมา29ปี2แข้ง2กาดนะครับซ้ายได้ขวาดีซ้ายกับขวายังไม่รู้ว่าข้างไหนจะหนักกว่ากันครับครับในขณะที่ศักดิ์สงครามกับสิทธิ์นครสามารถ31ปีตาลสมุทรบนราชธานีดูครับเบียดใกล้ๆเกี่ยวได้แข้งขวาแม่มงคลชัยครับเข้าสามเหลี่ยมแต่ว่าเนี่ยครับพลิกออกมาแล้วแข้งขวาเตะฝังตะแข้งเลยครับกดแข้งซ้ายกับไปปินครับด้านมงคลชัยนะครับสดกว่านะครับทางด้านศักดิ์สงครามไม่สนใจนะครับมาต่อยขวาเข้ามามีแยบซ้ายเตะซ้ายทีหนึ่งมงคลชัยก็เตะขวาขึ้นมาศักดิ์สงครามเตะขวาแล้วต่อยขวามงคลชัยเตะขวาเอาละครับเริ่มสนุกแล้วครับเริ่มหลอกออกอาวุธกันแรงๆแล้วครับตอนนี้ดูนะครับสนใจครับเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่มงคลชัยต่อไปหรือว่าจะกลับไปอยู่ที่ศักดิ์สงครามอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชิงจังหวะในการออกแข้งครับมงคลชัยหลังติดเชือกแข้งซ้ายหวดเปรี้ยงเข้าไปแข้งซ้ายหุยเนี่ยครับซ้ายก้านคอครับโอ้โหถ้าน็อกยกนี้มาเลตเตงโมให้อีก 20,000 รางวัลพิเศษอื้อซ่าสงครามแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับอยู่ในช่วงท้ายๆครับครึ่งทางของการแข่งขันแข้งขวาที่มงคลชัยนะครับแต่ทางทางเขามีเตะซ้ายเอาหมดยกครับเดี๋ยวเรามาชมยกต่อไปครับแจ๋วใครก็ใช้ได้ไม่ต้องไปเป็นบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีแท็กรับประกันใช้บริการได้ที่ร้านตัวแทนที่มีป้ายแจ๋วใกล้บ้านคุณนะครับเพิ่มความมันในการชมมวยก็เพิ่มในการเคี้ยวเมล็ดตัวมวยเอฟบกเคี้ยวมันกินอร่อยวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อเจ้าเป็นในระแวกใกล้บ้านนั้นทุกแห่งเพิ่มความมันต้องเคี้ยวเมล็ดเอ็มสิบหกครับมายกที่4นะครับยกนี้นี่แหมเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยมงคลชัยติดเครื่องแล้วนะครับย
ลังจากที่3ยกนี่ต่อยแบบประคองประคับประคองคุมเกมไปแต่ยกนี้เข้ามาเข่าแล้วนะครับต้องดูนะครับว่าศักดิ์สงครามนี่อายุเยอะก็จริงนะครับจะต้านได้หรือเปล่านะครับท่านมงคลชัยขับมาโดนแข้งซ้ายของศักดิ์สงครามแข้งซ้ายที่ศักดิ์สงครามมงคลชัยใช้ความสดของตัวเองนะครับตอนนี้เข้ามาเข้าขวาเข้าไปทีนึงแล้วก็อาศัยลูกตื้อนะครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับมงคลชัยเดินบ้างแล้วนะครับศักดิ์สงครามนี่เป็นสิบรุ่นสุดท้ายของคุณตัวยอดทองเสนานันหลังจากนั้นออกมาอยู่กับสามารถพยาการุณครับครับเดิมทีเป็นมวยเข่าแต่ว่าช่วงหลังๆในเปลี่ยนสไตล์การชกมาเป็นฝีมือครับพอเข่ามันใช้แรงเยอะครับแต่ตอนนี้มงคลชัยเริ่มโชว์แล้วนะครับหลังจากที่แม่อาวุธของศักดิ์สงครามก็ดูเหมือนจะเบาไปเหมือนกันนะครับตอนนี้มงคลชัยเริ่มถีบสกัดวัดโดนหมัดของ12ศักดิ์สงครามเข้าไปยัดสกัดด้วยศักดิ์สงครามต่อยขวาทีนึงไอ้ขวาไม่ถนัดนะครับแต่เริ่มจะมีเลือดแล้วนะครับตอนนั้นศักดิ์สงครามแล้วโดนศอกของทางด้านมงคลชัยเข้าไปคิ้วซ้ายนะครับเริ่มมีเลือดไหลออกมาตอนนี้มาไปซ้ายไปขวาต่อยขวาไปทีนึงศักดิ์สงครามมงคลชัยก็เตะขวาขึ้นมาศักดิ์สงครามต่อยขวาแหมเสียหลักนะครับตัวเองหายท้องออกไปเอาละครับทีมงานสั่งเดินแล้วนะครับมงคลทางด้านของศักดิ์สงครามพาดคมศอกของมงคลชัยแตกแล้วนะครับแตกแล้วครับอุ้ยแข้งขวาศักดิ์สงครามก่อนหน้านั้นโอ้ยโดนแข้งซ้ายกัดคออีกทีติดบล็อกติดกาดครับนี่ครับเลือกแล้วครับมงคลชัยเลือกแล้วครับไม่แลกไม่ปะทะโอ้โหเนี่ยครับจังหวะ2รอโต้รอสวนครับศักดิ์สงครามก่อนหน้านี้ชนะมาตลอดต่อยกับเด่นพนมที่นครราชสีมานี่ดุเดือดมากครับแต่วันนี้นะครับมงคลชัยนี่ต่อยคุมเกมเลยนะครับต่อยแบบสบายๆยับยับยับแล้วก็ไปซ้ายศักดิ์สงครามนี่แม่เจอปัญหาหนักอกซะแล้วนะครับมีหมัดขวาได้ทีนึงคนใช้ก็มีเตะขวามีเย็บซ้ายทำลายจังหวะไปเรื่อยเตะพับนอกไม่ศักดิ์สงครามจะดึงจังหวะไม่โดนนะครับศักดิ์สงครามพยายามต่อยขวาไม่โดนนะครับหมดยกที่4 2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2558สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022781777กด7เติมง่ายเติมไวใช้บนเติมตู้เติมเว็บออนไลน์ติดตามชมยกสุดท้ายครับมา3นาทีสุดท้ายนะครับของมวยคู่ชิงแชมป์นะครับรุ่น140ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อย4ยกที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าสดนั้นเหนือกว่าเก่าเยอะนะครับทางด้านศักดิ์สงครามเองก็พยายามนะครับใช้เกมหาจังหวะออกหมัดแต่ทางด้านมงคลชัยเองก็ยังเก็บอาวุธไม่ได้หมดครับคุณประสิทธิ์ครับครับนั่นแหละครับนิ่งมากนะครับมงคลชัยเพชรสุวรรณพันธ์นะครับผู้ชมในสังกัดของเสียบู้เมืองเพชรประดิษฐ์สริตอภิรักษ์โปรโมเตอร์ศึกเพชรสุวรรณพันธ์สนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับทีไว้เป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีมากครับครับเหนียวหนึบเหนียวแน่นเลยครับแล้วก็เป็นมวยจุกจิกชกยากครับเนี่ยครับออกข้างออกซ้ายออกขวาทีบเนี่ยครับพามาตรงใกล้ๆกับมุมระฆังอีกแล้วครับศักดิ์สงครามตอนนี้ก็คงจะเหลือแค่หมัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูท่าทางอย่างที่คุณประสิทธิ์เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับว่าทางด้านศักดิ์สงครามเองนั้นอดีตก็ไม่ใช่มวยหมัดนะครับเป็นมวยเข่าปัจจุบันนี้จะมาใช้หมัดที่ออกไปก็แน่นอนฮะย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรก็หลังจากที่มาอยู่กับพี่สามารถนะครับสามารถพยาการุณอาวุธมวยก็เยอะขึ้นนะครับทางด้านของศักดิ์สงครามแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับเนี่ยครับแต่มงคลชัยก็ยังประมาทไม่ได้ครับศักดิ์สงครามหมัดตัดลำตัวแลกหมัดกันก็ไม่อยากทำแล้วครับพูดง่ายๆตอนนี้นะครับทางด้านมงคลชัยก็รอให้ครบยกอย่างเดียวครับก็สปิริตเลยครับอาชีพเดียวกันครับไว้วันหน้าวันหลังยังต้องเจอกันอีกครบยกก็คงจะมีการขอโทษขอโพยกันนะครับแบบนี้นะครับหมดยกสุดท้ายก็สวมกอดแล้วครับสปิริตเกิดขึ้นทันทีครับบนเวทีหลังจากที่การแข่งขันจบลงครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับรอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับ
ตอนนี้คุณองอาจไก่ทัดกุลนะครับก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วกรรมการอวยพรเขียวกุ้งและกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์เห็นเหมือนกันหมดนะครับ49ต่อ47คะแนนโดยให้ฝ่ายแดงครับมงคลชัยเพชรสุภาพันธ์ชนะคะแนนและยังคงเป็นแชมเปี้ยนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยต่อไปนะครับโอกาสนี้จะเรียนเชิญคุณประจนอุลปาธรครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2,000 จำกัดนะครับมอบเข็มขัดของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นประดับนะครับเพื่อเป็นการชูเกียรติยศให้กับค่ายแล้วก็ตัวเองนะครับรักออสนิทพันธ์156ปอนด์น้ำเงินขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างน้ำหนักเท่ากันคุณหมอคณิตวงสุรีครับบริษัทแซงโกแบงเวเบอร์จำกัดครับเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกรรมการค่ายน้ำมวยในคู่นี้คาราบาวแดงจัดโปรโมชั่นสะสมฝาแรกของรางวัลเพราะฝาคาราบาวแดงที่มีคำว่าคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 สามารถนำมาแลกของรางวัลมากมายทั้งเครื่องดื่มคาราบาวแดงเสื้อยืดแจ็คเก็ตและพิเศษสุดครับกีตาร์พร้อมลายเซ็นแอดคาราบาวสนใจดูรายละเอียดและแลกซื้อสินค้าได้ที่ร้านร่วมรายการหรือทีมงานสาวบาวแดงคิดจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั้ง4ดื่มคาราบาวแดงที่มีวิตามิน B12 นะครับและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตบริษัทไทยยูเนียนโปรเทนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องกราซิเล็กและฟิชโชใบตัดพญาแรดคมจริงหรือจริงของจริงต้องพญาแรดตัดเหล็กของใดเลี่ยงหาพญาแรดทิปปี้แผงสีเขียวประวัติเชิญครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับศึกเจ้ามวยไทยเป็นมวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีที่5พิกัด156ปอนด์ครับไปดูฝั่งแดงก่อนนะครับน่ารักออสนิทพันธ์ชื่อจริงว่ากิตติพงศ์วันนะครับมาจากเชียงดาวเชียงใหม่79ครั้งชนะ65แพ้13เสมอ1 18ปี191ซมมีคุณสนิทประสมนามครับขึ้นถอดมงคลหรือว่าคุณกิตพิษณุโลกน้ำเงินก็คือขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับชื่อจริงว่าอภิสิทธิ์ราชวิชาจากสตึกบุรีรัมย์90ครั้งชนะ63แพ้21เสมอ6 26ปี165มีคุณสมศักดิ์กิวิเศษวันนี้มาถอดมงคลให้ครับท่านว่าครับเชิญครับครับก็ถือได้ว่าเป็นคู่มวยใหม่เอี่ยมถอดด้ามที่มาชกเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะเมื่อกี้ถามแล้วยังไม่เคยมาที่นี่อยากมาเปิดซิงอาจารย์เปิดซิงดูทีวีดูทีวีมาตลอดครับอยากจะมาขึ้นบ้างเอาอันนี้ก็ได้โอกาสแล้วล่ะแต่ว่าแม่ทางขวัญชัยแกต้องสวมอาชีพปีนเสาโทรเลขแล้วล่ะตอนนี้โอ้ฝ่ายแดงสูงยาวเหลือเกิน190ซมอาจารย์โอ้โหแต่อย่างนี้นะครับคุณอย่างนี้เดี๋ยวดูว่าโกอินเตอร์สบายเดี๋ยวดูว่ารากฐานมั่นคงหรือเปล่าจ้ะต้องดูสิงห์เหนือกับเสืออีสานนะครับเชียงใหม่กับบุรีรัมย์ขาวเนียนนี่แหละโอ้ยขวัญชัยสักต้นแขนเขียวปี๋เลยทีเดียวมาจริงจังนะประเภทนายกสมาคมคนยอมเจ็บตัวอาจารย์นี่พระเอกภูธรนะทางด้านขวัญชัยนี่นั่นแหละเด็วันนี้ก็ยังต่อยภูธรอยู่แต่ว่าใกล้กรุงเทพหน่อยแต่ว่าที่สำคัญคือได้ออกทีวีดูกันทั่วประเทศดูกัน 3-4 ประเทศชัดชัดซ้ายเบรกซ้ายเขาบอกว่าต้องโหลดให้มันมาเท่าๆกันก่อนนะประเภทรถซิ่งไงอาจารย์เจาะขาเข้าไปก่อนดูตัวใหญ่โดนเจาะขาเจาะยางคว่างกระจกแล้วจะทนได้หรือเปล่าก็ต้องดูว่า190เซนติเมตรเนี่ยเป็นไงจะลงมาไหมจะเตี้ยลงมาหรือเปล่าอย่างครับมวยใหญ่ๆนี้ท่านผู้ชมครับต้องใจเย็นนิดนึงประการทันวุฒิรังรองอนุสรณ์บนเวทีครับให้คะแนนก็มีอัศดาวุฒิพิลาวันโอ้โหครับพูดเลยเสาโทรศัพท์ไม่ใช่เสาโทรเลขเลยล่ะสมัยนี้ล้มบ่อยอาจารย์ช่วงนี้พายุเข้าต้องระวังกรรมการประธานทุกคนต้องปฏิภาคและก็พิจิตรพรมคงให้คะแนนแหมเมื่อกี้นี้ถอนลากถอนโคนเลยอุ้ยแข้งซ้ายเข้าอีกแล้วต้องวางแผนดีๆนะครับทั้งมวยสูงมวยต่ำปรับแผนการชกตลอดเวลาอาศัยความรวดเร็วอ่ะครับทางขวัญชัยหมดยกที่1กระเป๋า
ผู้กาขวัญใจท่านทั่วไปทั่วโลกเลือกชายเวเบอร์ไทยเซมทุงกินน้ำเมืองจากเวเบอร์ตราทุกแก่ย่าหมองขาวตราลิงถือคอครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อจามร่างกายเคล็ดกัดยอกแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดดมได้มีจำหน่ายตามร่างขายทั่วไปใกล้บ้านนั้นติดตามยมยกสองครับมาถกยกที่2นะครับนี่คือมวยรอบเวเบอร์ตราตุกแก่ปี5อยู่ในสาย A เหมือนกันนะครับฝ่ายแดงนรักออสนิทพันน้ำเงินขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างในสัปดาห์ที่แล้วนักชกต่างชาตินะครับพรสอสมาลีจากแคนาดาเจอกับสีเมืองไผ่สอสมพงศ์ก็ชกกันสนุกครับเปิดรายการมาแล้วก็สีเมืองไผ่เก็บไป3แต้มนะครับเอาเก็บ2คะแนนไปก่อนนะครับดังนั้นก็คู่นี้ใครชนะถ้ามีแตกมีนับมีน็อกก็ได้พิเศษอีกยกแรกผ่านไปแล้วเป็นไงคุณครับคุณนกก็ติดตามอาจารย์ครับเพราะว่ามี 50,000 30,000 20,000 จากเมล็ดแตงโมอีก6 50,000 ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วนี่เหลือ 30,000 ครับแม่มันล่อใจเหลือเกินอาจารย์ครับก็น่าจะกลับไปชกมวยใหม่ทันมั้ยเนี่ยอาจารย์ครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วขอเป็นกองเชียร์ดีกว่าเดี๋ยวดูนะครับอย่างที่เรียนไว้สิงห์เหนือกับเสืออีสานน้ำเงินนั้นคุณสมหมายสกุลเมตตาครับประธานกลุ่มพลังใหม่ส่งเข้าประกวดนี่ประเภทแม่ดูทรงผมอาจารย์ดูทรงผมก่อนน้ำเงินนะก็มาทำยกดีไม่ตกเล่นไม่ใช่อีแยมนะไม่ใช่อีแยมนะไม่ใช่อีแยมนี่แข้งล้วนๆเอาเดี๋ยวดูครับความยาวของน่ารักแม่ชื่อน่ารักแต่ว่าแข้งขวานี่ไม่ธรรมดาครับไม่น่ารักสำหรับทางด้านขวัญชัยดิเพราะว่าออกมาหนักนี่โอ้โหเตะระดอกทีเดียวเอาชายโครงรับเอาชายโครงบังแข้งนี่ไม่ดีนะครับต้องยกซ้ายเก็บให้ทันโอ้โหเห็นไหมเตะแข้งอีกแล้วโอ้โหจังหวะจากโคนใช้ได้เสริมความหนาของกล้ามเนื้อต่างๆนี่เนี่ยโปยเตอร์สบายแล้วอย่าลืมว่าน้ำเงินนี่กระดูกแข็งโป๊กอาจารย์ใช่กระดูกนี่แข็งโป๊กเลยได้ดูว่ายืนระยะได้ไหมครับชาพระราม6ครับไปลุ้นอยู่หลังมุมแดงครับลูกพี่ของทางด้านของน่ารักอ้อสนิทพันธ์อาดูซ้ายบ้างแล้วคนละทีคนละทีต้องเดินเข้าหาครับรูปร่างเล็กสั้นกว่านี่อยู่ที่น่ารักโอ้ยทำแทงไอ้โจดดูสองดอกต้องลุยแบบแมสซี่เจมอาจารย์มันชาอาจารย์องอาจเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องใกล้ๆต้องถึงตัวเล่นฝีมือไม่ได้ลงแล้วหน้าขาโดนหน้าขาแล้วอ้าวโดนอีกดอกนึงน่ารักโหลดลงมาโอ้ชักกระโยกเยกแล้วน่ารักชักกระโยกเยกแล้วก็มาครับ558 02555 0555หรือ www.baac.or.th นะครับ WD40 Specialist ทุกเครื่องมือสำหรับคนมืออาชีพสินค้าใหม่จาก WD40 โดยเกรียงไกรวัฒนาคุณช่างชอบเจสิกเพราะว่าเชื่อมมือทนนานรับประกันรับ2ปีเต็มโดยเกรียงไกรวัฒนาคุณติดตามชมด้วยความใส่ใจครับยกที่3ครับรอบเบอร์ตราตุ๊กแกปี5เอาละครับเริ่มน่ารักเอาสนิทพันธ์ฝ่ายแดงน้ำเงินขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างมาดูกันโอ้โหตีตัวสั้นๆแต่ว่าคับแพงดีสูงยาวนะครับแต่ยังไม่เข่ายังไม่ถือว่าไม่เข้าตำราสูงยาวเข่าดีนะเข่ายังไม่ใช้เลยคุณนกเดี๋ยวติดตามดูครับอาจารย์เริ่มจากดึงคอกันเกี่ยวแทงขวาสวนเลยสวนทางปืนเลยทางด้านของน่ารักนี่ต้องให้เขาขวัญชัยแต่ความยาวต้องไปที่น่ารักโอ้โหแล้วโดนเริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงตัวหนีแล้วเลยเจ็บดิครับโดนเจ็บเปียอาจารย์โดนเตะนะไม่ใช่โดนเสียงไปแบงโดนแข้งนะอาจารย์ซ้ายไม่ซ้ายขวัญชัยทำไมบังไม่บังเดี๋ยวบังเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวรอแป๊บไปยุ่งเลยแท้งเลยไม่มีแท้งก็ออกอาวุธก็ยังไม่แน่นะไม่แท้งแต่ว่าความหนักหน่วงขวัญชัยแน่นอนเอาครับประเภทถ้าดูหุ่นนั้นรักพี่เสียดายน้องอย่างหนาหรืออย่างยาวครับมวยรอบนี้นี่ใครเป็นแชมป์ก็หยิบสด 500,000 บาทครับรองแชมป์ 250,000 อันดับที่3 150,000 อันดับที่4 100,000 บาทนี่ครับเวทีมวยสยามออมน้อยเปิดกว้างครับรอบนี้มีชาวต่างชาติร่วมเล็ง2แข้ง2คนอาจารย์โอ้โหแพ้ไปพยายามต้องแทงแล้วต้องคับแทงแล้วแต่ว่าจะได้ทำได้ดีแค่ไหนพอใกล้ๆตัวแล้วคนสูงยาวนี่ทำไม่ได้นะครับดูดีขึ้นนะขวัญชัยเองก็เข้าไม่ถึงกันแล้ว
้ขวัญชัยนี่เตะซ้ายเตะซ้ายแล้ววนออกครับไม่อยู่กับที่ครับขณะที่น่ารักนั้นแม่ผมดูว่าเดี๋ยวหล่นนะน่ารักเนี่ยแกเข้าไปแล้วเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยทางยังไม่เน้นเนี่ยคุณน้องเห็นป่ะดูครับแทงเข่านี้ต้องโดนแล้วโดนแล้วหยุดนะโดนเรื่อยๆไปโดนไปล็อกได้ล็อกได้เลยครับวงในล็อกได้แต่ว่ายังไม่เข้าตาเรื่องตีเข่าพูดมาโกงแล้วแทงไม่เข้าถ้าเข้าเรื่อยๆนี่ยุ่งเหมือนกันคุณนกอ้าวดูระโบ้โดนยัดสวนครับโดนเจอยัดไส้อาจารย์โอกาสเจอยัดไส้เข้าไปแฟนนกมันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทางคุณสีเมืองสิงห์สนเงินด้วยครับลูกหมาที่ยองตองหนึ่งครับที่หนึ่งของลูกหมาดยงพร้อมประกอบโอโซพาร์ตโดยคุณกระวัตชนะเกศเจริญวงโมเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวนผู้นำด้านการเกษตรต้องเวนเท่านั้นนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่าย02-1155โซจูโซครับมาลุ้นกันต่อยก4นะครับเข้มข้นแล้วครับคู่นี้หลักกิโลกับเสาโทรเลขครับเดินชนแล้วครับน่ารักอ้อสนิทพันอาศัยความยาวความใหญ่เดินเสียบเดินแทงขณะที่ขวัญชัยสู้ในครับโอ้โหมีโต้มีสวนแรงๆหนักๆครับคู่นี้การพันรุษจำลองทศน์เตือนทั้งคู่ครับให้หางเชือกหน่อยได้รับใบสั่งมาแล้วอาจารย์อำนาจทั้งคู่บอกว่าห้ามถอยครับยก4ไฮไลท์ใบสั่งไม่ใช่ตำรวจสั่งนะไม่ใช่ลูกพี่ด้านล่างบอกว่าอย่าถอยทางด้านน่ารักโอ้โหเต็มไม่กลัวเห็นไหมเน่าถ้าแทงข่าวอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหได้ถึงยอดอกเลยแหละอยู่ที่ว่าจะยืนระยะได้ไหมขวัญชัยแทงต่ำน่ารักแทงสูงเอาละครับโอ้ยนี่มีโอกาสหล่นนะโอ้โหเข้มข้นแล้วครับคู่นี้นี่แหละครับเมนูมื้อเที่ยงคู่สองออกรสชาติเลยอาจารย์เอาเลยไม่กลัวจากเชียงดาวเชียงใหม่นู่นแตกแล้วอาจารย์แตกแล้วคุณหมอได้ทำงานมาตะกี้นี่ไงโอ้โหหางคิ้วซ้ายแหกโค้งไปแล้วทางด้านของน่ารักขวัญชัยนมน้อยจากสะตึกโอ้โหแข้งซ้ายสุริรัมย์แทงโอ้โหแกไม่กลัวนะกลัวไม่ได้จ้าอยู่บนเวทีกลัวไม่ได้ต้องยอมรับว่าแหมใจสู้โอ้ยเลือดออกคอสมควรหางคิ้วยังไม่เป็นไรเลือดยังไม่เข้าตาไม่กลัวคุณเคยมาต่อยกันไม่กลัวนะเคยน็อกนินมังกรมาแล้วนี่ก็ไม่ธรรมดานะน่ารักเนี่ยแต่ว่าวิ่งเข้าไปเอาโอ้โหโยกเกียร์ซะแล้วเป็นปีเป็นเขาซะแล้วอาจารย์โยกเกียร์ซะแล้วขวัญชัยแกนิ่งเหลือเกินโอ้ยมุดแล้วแทงเข่าแทงมุดแล้วเตะเรียกว่าจะมองอย่างว่านะครับสูงยาวเนี่ยหลักฐานอาจจะการยืนถ้ายืนเท้าคู่หรือชิดเกินไปเนี่ยอาจจะทรงตัวไม่ดีมายังมีลูกสวนลูกโตอยู่ครับน่ารักอย่างนี้ต่อยกับชอนเนี่ยมันนะโอ้โหรอบนี้นี่พลาดไม่ได้นะครับมีชาวต่างชาติ2รายแล้วกินทั้งคู่อาจารย์ใช่แต่น่ารักแกต่อยไม่กลัวว่าง่ายๆเพิ่งจะเป็นเข้าเวทีมาใหม่ๆเหมือนกันเถอะช้าอยู่ห่างไม่ได้แล้วนะครับขวัญชัยนี่เล่นจังหวะฝีมือแล้วยกนี้น่ารักเป็นหน้าเละไปเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับราคาตัวไปแล้วห้างเมทโครทุกแห่งใกล้บ้านท่านเพิ่มความมันครับต้องเคี้ยวไปเล่นพอดอง M16 ครับแล้วก็ทิปปี้แผงสีเขียวติดตามชมยกสุดท้ายครับครับก็เป็นมวยรอบเวเบอร์ลาตุ๊กแกปี5ชิงรางวัล 500,000 บาทนะครับเต็มที่ล้านเลยโอ้โหอ้าวน่ารักน้องสนิทพันธ์จากเชียงดาวเชียงใหม่ก่อสร้างจากสตึกบุรีรัมย์รอไม่ได้แล้วคุณนกต้องชนอย่างเดียวจ้ะกางเกงสีแดงดับเครื่องชนแล้วดูอาจจะถึงตัวหรือเปล่าหลักสูตรอยู่จุ๊บถึงหรือไม่ถึงแหมไปตําแหน่งเนี่ยถ้ามีโบนัส1แต้มแล้วล่ะขวัญชัยเนี่ยแหมเพียงแต่ว่าแกไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะทางน่ารักขวัญชัยเอารอหลบรอดคุมแล้วไม่ทันการโอ้โหหลอกแล้วอาจารย์จังหวะเริ่มจะหลอกแล้วครับขวัญชัยพอเข้าติดตัวแล้วทำไม่ได้นะครับน่ารักเอง
่อยหมัดแล้วลูกพี่ของน่ารักชาพราม9สั่งต่อยหมัดแล้วครับรับหมัดมาหรือเปล่าก็แสดงว่าดูลีลาแล้วก็ไม่ธรรมดาหรอกนะขอเวลานิดนึงรูปร่างโครงสร้างดีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินอาจจะเป็นรองอาจารย์ครับนี่ครับคุณสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่ส่งเข้าประกวดน้ำเงินแม่ภูมิอกภูมิใจมากเด็กคนนี้ไปพระเอกภูทรอาจารย์แข็งแรงแต่ว่าเจอกับชอนนี่เอาเรื่องเหมือนกันอาจารย์นะเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะเลยเล็กกว่าเจอกับชอนนี่แม่ต้องไปซ้อมมาให้หนักๆเลยเพราะว่าชอนนี่ยาวใหญ่กว่าทางด้านหน้าเราเองคุณเข้าเวตาลำน้ำมูลสอสุมาลีส่งเข้าประกวดเองฝีมือมวยไทยก็ไม่ธรรมดานะอาวุธไม่แพ้อาจารย์แต่ว่าบรรยากาศอาจจะไม่เป็นใจนะคู่สัปดาห์ที่ผ่านมาความแข็งแรงท้ายเนี่ยนักมวยต่างชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวน่าจะเดินเข้าไปน่ารักแทงโอ้ยแต่ว่าโดนโต้การป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยไม่เข้าอ่ะถ้าเข้าเต็มๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยรุกรับต้องพอๆกันนะครับครับรุกเก่งอย่างเดียวรับไม่เก่งนี่ก็ลำบากครับยกสุดท้ายถ้าขวัญชัยชนะในวันนี้จะได้3แต้มนะเพราะว่าทำฝ่ายตรงข้ามนี่แตกก็มีรางวัลให้นะครับในแต่ละครั้งถ้าชนะน็อกนี่เวเบอร์ตารุกแกให้ 10,000 ถ้าชนะคะแนนให้ 5,000 ฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านขวัญชัยสมศักดิ์ก่อสร้างนักชกจากอำเภอสตึกบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเก็บนั่นคือปลากัดปอพีนภัทร122ปอนด์น้ำเงินสอนนารายสอสมหมาย124ปอนด์แดงต่อให้2ปอนด์นะครับคุณประยูนเหมวิพัฒน์ครับนายกเทศมนตรีตำบลดมหลิงจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านภาคอีสานและคุณโขงเขตพรหมเมตตาครับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครราชสีมาตัวแทนปุ๋ยในเครือบริษัทกุ๊กแห่งกุ๊กจำกัดผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตกฎจีนก็จะเป็นผู้เดียวเป็นผู้มอบมาลัยนะครับแล้วก็เบนเดอร์500ครับถ่ายพยาธิเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนเดอร์500กล่องสีเหลืองทุกครั้งที่ดื่มคาราบาวแดงและเครื่องดื่มเกลือแร่ซาดพลัสเขียนขวานะครับส่งลุ้นโชคแคมเปญรวยเงินล้านกับบาปเป็นเศรษฐีรับทองคำ663รางวัลรวมมูลค่า15ล้านบาทครับจับ10กันยายนส่งขวาได้ที่กองรับขวาหน้าร้านที่ร่วมรายการครับคิดจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงร่างกายทั้งทีดื่มคาราบาวแดงที่มีวิตามิน2เชิญเลยบริษัทสามิตรออโต้พาร์ทก็เป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมปวดเมื่อข้างขาน้ำมันยามาบินบุญส่งโอสถเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับศึกเจ้ามวยไทยเป็นมวยรอบพุกเกนตุ๊กครั้งที่12ปากกัดปอพินภัทรชื่อจริงว่านัทกรโพขาวมาจากศรีสะเกษนะครับ81ครั้งชนะ6แพ้16ปัจจุบันนั้น20ปี73ซมน้ำเงินก็คือสอนนรายสอสมหมายครับจักรพันธ์ผิวคำจากดอนศักดิ์สุราษฎร์เหนือใต้สารอีกคู่นึงครับครั้งชนะ61แพ้24เสมอ1ปัจจุบัน24ปีสูง178ซมลูกศิษย์ของคุณเมธาครับเป็นหัวหน้าครับอาจารย์รองอาจคุณสมิงขาวรออยู่เชิญครับครับก็ถือว่าสุดยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเงินรางวัลมวยรอบนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเท่าไหร่500,000บาทที่ยิ้มสดสดเลยนะกรรมการผู้ห้ามบนเวทีธวัชชัยทองก็มีอวยพรเกี่ยวกุ้งธนาชัยจำนงแล้วก็พิจิตรพรมคงแหมอายุน้ำก็ไม่ต่างกันพอสมควรอ่ะ8ปีเมื่อกี้นี่ก็ต่างกันหลายปีนะสรุปแล้วเนี่ยคู่นี้ประกาศเนี่ยนะอายุน้อยกว่าแล้วก็ต่อน้ำหนักด้วยนะ122กับ124ใช่ต่อทั้งอายุต่อทั้งน้ำหนักด้วยเสียเปรียบอายุว่าง่ายเสียเปรียบน้ำหนักหน่อยนมกว่าสดกว่าเอาละครับผ่านไปแล้ว2คู่ก็ถือว่าสนุกตื่นเต้นเล้าใจพอสมควรพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชื่อสอนตะไดเนี่ยต้องเป็นมวยเก่งนะได้ดีที่สอนตะไดลูกมหาโลกอ่ะโอ้โหอาจารย์นั่นนะฝีมือหลายมือสอกดีด้วยนะประการเลยตรงนั้นประการเลยมวยเล็กมวยเล็กประการประการนาทีนี้ก็ห่างหายไปนะไม่ค่อยได้ยินข่าวไม่ค่อยได้ไม่เห็นหน้าใครตาก็บอกเข้ามาเหมือนกัน
แล้วก็มีคนหนึ่งสอนตรายศัพท์วิทยาใช่ตอนนั้นเร็วรวดเร็วมากนี่น่าจะเป็นตัวที่3เจเนเรชั่นที่3แหละแต่สนรายรายนี้ก็ปรากฏว่าบางทีบางครั้งแกก็งุ่มงามเหมือนกันครั้งสุดท้ายก็แพ้คะแนนคึกคักปอเปาอินที่ออมน้อยแล้วครับแพ้เยอะคุณจักรพันธ์ผิวขำแต่ผิวแกขำจริงนะดำดีดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีฝ่ายแดงนี่มาจากอำเภอเมืองศรีสะเกษชื่อปากกัดปอพินภัทรแม่ชื่อกระเท่ดีนะปากกัดแม่พูดถึงว่ามวยแล้วเนี่ยสมัยก่อนต้องมวยของอุตุอ้าวเดี๋ยวมาคุยต่อครับบาอีตุตุอีก2รางวัลรายละเอียดนั้นติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนหรือบริษัทพุกเด้งพุก074-357-727-30การเดินทางทุกท่านที่ซื้อปุ๋ยในเครือพุกเด้งพุกนะครับท่านจะได้รับคูปองเพื่อร่วมจับรางวัลในรายการศึกเจ้ามวยไทยซึ่งช่อง3ถ่ายทอดสดให้ชมจนถึงบ้านตั้งแต่เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปมูลค่ารางวัลนั้นกว่า8ล้านบาทติดตามชมยกต่อไปครับสู้กันต่อยก2ยกเงินนะครับสองรายแล้วนี่ต่อยกันคึกคักนี่แพ้ไปทีนึงวันนี้นี่ต่อยไม่ดีเลยวันนี้จะต่อยดีหรือเปล่ามาดูกันฝ่ายแดงประกาศนะครับเล็กกว่าน้ำหนักต่อด้วยนะต่อสอนรายด้วยรอบแรกนัดสุดท้ายที่3ครับลงมา2ครั้งยังไม่แพ้ใครครับ2ไฟมี5แต้มเส้นทางสู่รอบรองแชมป์เลยต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสนะครับในขณะที่ทางด้านของสอนนารายครับ2ครั้งยังไม่ชนะใครครับแพ้พลอยวิทยาแล้วก็ล่าสุดแพ้คึกคักอย่างที่คุณจะเป็นขาเรียนนะครับวันนี้ต้องชนะแล้วครับเพื่อขอบคู่ชื่อเสียงบารมีศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาสอนนารายลูกศิษย์ของคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่สายกับขวาแล้วครับนี่เป็นรอบแรกนะสุดท้ายทีบาวายยกที่2ครับวันนี้ดูจะมุ่งมั่นเหลือเกินสอนตรายครับวันนี้ขยันออกอาวุธมีทั้งหมัดทั้งแข้งปกตินี่ชื่อเสียงในประเทศนี้ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับอากาศนี่เป็นมวยรุ่นใหม่ขึ้นมาอะไรครับเป็นดาวรุ่งครับที่โชว์ฟอร์มดีใน2นาทีผ่านมาต้องบอกว่าฉายแววทอแสงเปล่งประกายได้รับการขยับให้มาเป็นนักชกตัวเต็งนะครับของมวยรอบบุกเพียงปุ๊บครั้งที่12เอาขวาดักแข้งมวยจากศรีสะเกษนะครับประกาศเวทีนะครับว่าชัยทองฤทธิ์ให้คะแนน3ท่านด้านล่างมีอวยพรเกี่ยวกุ้งธนาชัยจำดงแล้วก็พิจิตรคงคงเกี่ยวได้แล้วแม่มืดครับไม่ง่ายเลยประกาศที่ยังไม่ได้ฉายแววให้เห็นนะครับว่าจะได้ปีนเท่าไหร่อ๋อโดนสอนตรายอัดไปอีกมีแข้งและมีหมัดด้วยนะครับล้มอีกแล้วประกาศเอาละครับมานิ่งมากครับทางด้านของสอนนารายวันนี้สนใจครับต้องตามต่อครับมอดยกครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตัดปวดบวมอักเสบอันเริ่มมาจากแมลงกัดต่อยยาน้ำมันกวางรุ่งครับหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะยาน้ำมันกวางรุ่งใช้สูบลมทาบางๆตามคอนั่นหรอกหยดเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับมาลุ้นต่อยก3อ้าวถูกเอาล้มไปด้วยกันแล้วเมื่อวันที่2ตารางมาแน่นมาฉลาดเลยนะครับไม่ปะทะมาดูว่าจะเรียกความเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้หรือไม่สอนหน้าได้ข่าวซ้ายยัดแล้วครับในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาเตะซ้ายแล้วครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับปากัดฟอร์มที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครแต่ว่าวันนี้เอาแล้วครับสอกขวาแรกแล้วครับกลางเวทีรอบแรกและสุดท้ายเปลี่ยนกลุ่มครั้งที่12สาย A นะครับจากการนั้นเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับสอนได้เย็บแล้วก็ดักแขนไล่แขนเข่าซ้ายยัดโอ้โหมัดศอกวันนี้มาพูดออปชั่นเลยครับ
คนละตัวกับตัวที่แล้วเลยเจต่อยกันคือท่านอีกต่อยไม่ดีเลยนะครับวันนี้ทำไมถึงมาเป็นสูงกว่าพระเอกแล้วนะแต่ว่าอนาคตยังไม่แน่นะครับตั้งสองสามยกนั่นแหละครับมาขึ้นความเก่งของไทยนัดนี้หรือเปล่าสองนัดแรกไทยบอยรอบพุ่งเดินกุ๊กครั้งที่12โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับแข้งซ้ายเปิดเกมแล้วครับทางด้านของปรากฏหวังหน้าแล้วเด้งดีอยู่ตรงมุมระฆังนะครับกรรมการกดแล้วก็แยกออกมาครั้งเวทีครั้งหนึ่งสอนได้ดันแข้งแขนอยู่ด้านในดันแล้วครับดันเข้าเชือกปรากฏหวังหน้าได้โต้หนุ่มร่างกายสดป่าครับปากัด20ปีจากศรีสะเกษนะครับที่สอนนาราย24ปีดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีมาแล้วครับทีมวันนี้ประกาศยังไม่ได้เป็นชิปเป็นอะไรเท่าไหร่โดนหมัดอ้าวต้องมีให้สอนนาราหมดแรงให้ได้นะครับไม่หมดแรงนี่ยุงอะไรก็เกิดได้ตลอดขวาได้ทีนึงแล้วก็ต่อยแบบแข็งไปตลอดนะครับสอนจะได้ตามต่อลุ้นกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการซึ่งเจ้ามวยไทยวันนี้แข้งขวาเตะและพับเตะและคาไว้นะครับที่ผ่านมาสอนดาราต้องบอกว่ายังไม่โดนนะครับดักแข้งประกาศทีไหมหมดยกครับหมดยกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอร่อยวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นเดลใกล้บ้านท่านทุกแห่งนะครับเครื่องดื่มเซฮินโนต้าครับพี่โนต้าผู้นำด้านเครื่องดื่มการเกษตรพี่โนต้า0899007779ร้านอาหารครัวแม่แจ่มพุทธมณฑลสาย5ครับต้นตลับปลาช่องลุยสวนจงปลายกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลามีห้องคาราเกะเป็นตัวไว้ให้บริการครับรับสารต่อนะครับมวยสองพิกก็คำสัปดาห์จะได้รับรางวัลพิเศษ 10,000 บาทจากหนังสือเปิดปกมหาสมบัติหลวงวิจารณ์เกียรติไทยในเครือบริษัทคุกเรียนคุกจำกัดนะครับดูว่าคู่ไหนจะพลิกล็อก 10,000 มันยังไงก็ต้องมีพลิกทุกเสาว่างั้นเถอะจะกี่คู่จะพลิกน้อยพลิกมากเนี่ยก็พลิกตลอดเอ้าศึกเจ้ามวยไทยต้องพลิกอย่างนี้ตามต่อนะครับจะพลิกล็อกหรือไม่พลิกล็อกมาแล้วพลิกล็อก 10,000 ถ้าจับท่าล็อกรางวัลพิเศษอีกอื้อซ่าเลยครับมาแล้วครับผ่านหน้าแล้วทางด้านของปรากฏยิ่งชกยิ่งมั่นใจเลยครับสอนนารายตั้งรับสลับขาหลอกฟุตเวิร์กตักแท่งเข้าขวาแล้วก็ตั้งแขนไว้ใช้แขนซ้ายล็อกลงมาเด้งดีปรากฏขวางหน้าไว้เอาแล้วครับเด็กหนุ่มร่างกายสดนะครับพร้อมกำลังดีด้วยมาแล้วเริ่มเฮเฮมาแล้วเสียบล็อกกำลังดีกว่าประกาศแต่ว่าไอ้ลูกทีมสองรายลูกเก่าตีไม่ขึ้นสองรายดูมีประกาศเริ่มเบียดตลอดมาแล้วครับตัดต่อนะครับน่าสนใจตัดล่างล้มลงไปชนะวันนี้ประกาศจะทำได้จริงไม่แพ้ใครในรอบแรกตามดูนะครับตามต่อน่าสนใจครับวางหน้าไว้ตัดแทงดันแทงโอ้โหสอนนารายดันประกาศมาอยู่ในสามเหลี่ยมตรงข้ามกับมุมระฆังกับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์สั่งหยุดแล้วก็แยกออกมากลางเวทีทีนี้ผมแดงโบกให้เข้าโบกให้ประกาศเข้าแต่เรายังหวังเราเข้าทีนึงเดี๋ยวบอกไม่สาใจอย่างให้เดินมาอีกครั้งหน้าดิต้องลุ้นกันจะถึงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับผู้เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นางรายก็ไม่เดินประกาศก็ไม่เดินตอนนี้กลางเวทีแล้วครับนาทีที่สำคัญแค่ขาเตะแล้วตั้งไว้ชิงไหวชิงพริบสอนอะไรไปขยับเข้าหาขยับคู่ประกาศไม่เข้าสอนอะไรขยับอีกต่ออย่างนี้หมดยก4ต้องให้ถูกใจ
กรอบหอมมันต้องเมล็ดฟักทอง M16 3นาทีสุดท้ายของคู่เอกครับพอเข้าคู่มาแล้วทีมของประกาศบอกว่ายกนี้ลุยเลยดับเครื่องชนดูจะทำได้แค่ไหนต้องป้องกันให้ดีนะครับคอยโต้คอยบังอ้าวประกาศอัดแล้วเข้มข้นดุเดือดเร้าใจจริงๆครับคู่เอกนำรายการในวันนี้ปากัดมาแล้วครับสดข้าวเหลือเกินครับด้านแห้งสอนดารายก็ขวางหน้าครับรูปร่างโครงสร้างเข่าแหลมเข่าแทงเจ็บครับโอ้ยเนี่ยครับเร่งเลยครับเร่งแล้วโดนยันล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านของปากัดโอ้ต้องบอกว่าสอนดารายถึงแม้ว่าโอกาสจะเข้ารอบนั้นน้อยแต่ว่าวันนี้มาเต็มทั้งเต็มสูบเหมือนกันครับวันนี้ต่อยไม่เหมือนวันนั้นแพ้ชนะอีกเรื่องนึงวันนี้ยังมีในเฮตลอดสนธนาเอาทีบยันมากัดเอาเตะยังติดนุ่งเสียบคาอีกแม่ต้องยอมรับประสบการณ์ช่วยได้เยอะสนธนานะครับคอยบังคอยโต้แล้วตอนนี้โอ้โหเอาละครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับนาทีสำคัญแล้วครับปรากัดแข้งซ้ายสลับขาแข้งซ้ายนำเข้าไปก่อนนะครับซ้ายกับขวาครับวันนี้สอนนารายซ้ายเตะซ้ายได้หนักได้แรงได้แน่นจริงๆครับแต่ขวางหน้าวายโอ้โหเวลานั้นบีบเรื่อยๆเลยครับประกาศทีมงานบอกว่าเฮให้เข้าเร็วๆเข้าเร็วๆอ้าวสอนนารายหายใจให้คอได้แล้วออกที่มือเลยทีเดียววันนี้อ้าวประกาศเข้ามาติดอีกคงตั้งการ์ดอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในสามเหลี่ยมตรงมุมตะคังนะครับทางด้านของสอนดารายพลิกออกมาแล้วนะครับประกาศขอแตะนวมยาศึกเอาละครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับอยู่ในช่วงท้ายๆครับของยกสุดท้ายแล้วครับหมดยกสุดท้ายสวมก่อนเลยครับแสดงสปิริตครับบนเวทีหลังจากที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคะแนนแรกมาแล้วครับอวยพรเขียวกุ้งมาที่ธนาชัยจำนงครับแล้วก็ไปสุดท้ายที่กรรมการพิจิตรพรมคงเดี๋ยวดูนะครับว่าจะหันไปทางไหนออกข้างไหนครับมาที่สอนนารายนะครับสอนนารายสอสมหมายเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับผู้ชื่อเรียกสัตว์121ปอนด์น้ำเงินบิ๊กบอลปอแป้นดงนะครับ123ปอนด์คุณเด่นวิรยุทธภักดีจิตครับผู้จัดการศูนย์ปุ๊บติกรุ๊ปเชียงรายตัวแทนปุ๋ยในเครือบริษัทปุ๊บติกรุ๊ปผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตกฎเซลิคอนแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกำลังใจนักมวยคู่นี้ครับหมายตัดพญาแรดคมจริงอึดจริงของจริงต้องพญาแรดตัดเหล็กต้องได้เรียกหาพญาแรดยาทุ่มปลายจริงเกล็ดครูเปลงกล่องใบบำรุงร่างกายของอาจารย์เชษฐพรปาทิพย์0895103666หนังสือเปิดกลุ่มมหาสมบัติหลวงวิจารณ์เจียรนัยจางจองได้ที่บริษัทกรุ๊ปเซียงกรุ๊ปจำกัดสอบถามที่074-357-7-30และเพิ่มความมันในการชมมวยครับก็เพิ่มในการเคี้ยวไม่ได้ตัว M16 เคี้ยวมันกินอร่อยวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ7-11ตันทุกแห่งเริ่มต้นยกแรกและฟังประวัติเลยครับเดินทางมาถึงคู่4นะครับมุมแดงธนัญชัยพอหอมกลิ่นสุจริงวัฒเนตรตุคอนะครับร้อยเอ็ดครั้งชนะ40แพ้เหมือน115ปี177ซมน้ำเงินก็คือบิ๊กบอลปอแป้นคงครับณัฐวุฒิอมรรัตน์ธรรมราชครับรายนี้67ครั้งชนะ42แพ้25ปี172คุณจะมีข่าวคุณประสิทธิ์รออยู่เชิญครับมาเริ่มยุ่งหนึ่งคะแนนที่ออกมานะครับคุณผู้เอกก็สรุปแล้วเนี่ยทางสอนตราย49ประกาศ48คู่นี้กรรมการผู้ห้าทีคณะพัฒน์เสือแก้วฝ่ายแดงก็ธนัญชัยนะครับหอมกลิ่นน้ำเงินผู้บอลช่างชนะนะครับเป็นมวยดาวรุ่งเพชรสุภาพันธ์เลยครับชัยพอหอมกลิ่นนักชกวัย15ปีครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101แต่ว่ามาอยู่ในอทคในกรุงเทพมหานครนี่นานแล้วนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3โรงเรียนวัดสักเกตกรุงเทพมหานครนะครับ
สุดท้ายชนะเพชรพิพัฒน์ชอเพชรสวีนะครับที่ลุมพินีเป็นมวยดาวรุ่งที่มีอนาคตมากฟอร์มที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครนะครับชนะมาตลอดครับชนะหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะก้องไพรสิทธิ์บุญมีแล้วก็ล่าสุดชนะเพชรพิพัฒน์ส่วนทางด้านของบิ๊กบอลช้างชนะนะครับครั้งสุดท้ายชนะเดือนเพ็ญสอสงเอี่ยมนี่เจอกับทางด้านของธนันชัยดาวรุ่งเหมือนกันครับบิ๊กบอลมวยจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ15ปีมวยนี่ถ้าบอกว่าแฟนเยอะๆดูเต็มๆจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่ก็จะฮือฮาแล้วก็มือบางท่านไปตบเองรุ่นอ้าวลงไปแล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือธนันชัยน้ำเงินบิ๊กบอลมันจะเตี้ยกว่านิดหน่อยนั่นแหละครับประสบการณ์เยอะนะครับทางด้านของบิ๊กบอลครั้งที่ผ่านมาชนะเดินเพนแบบเรียกว่าฮือจับเลยนะครับท่านผู้ชมรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับวันนี้เจอกับทางด้านของธนันชัยต่างคนต่างเป็นมวยดาวรุ่งพร้อมสดด้วยกันทั้งคู่ยืนมวยจุดโทษเป็นมวยขวาครับเอาแล้วครับเดินคว้าเดินจับในแล้วธนันชัยแต่บิ๊กบอลไล่แขนตั้งแขนรูปร่างโครงสร้างเล็กกว่าแต่ว่าเก๋าเกมนะครับบิ๊กบอลพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแจวโอนรับจ่ายง่ายเร็วแค่ใช้แจวไกลก็ใช้ได้ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีแท็กรับประกันใช้บริการได้ที่ร้านตัวแทนที่มีป้ายแจวใกล้บ้านคุณนะครับซีโหลดแรงเร็วสินค้าดีมีมาตรฐานมก.และ ISO สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดตามชมยกต่อไปครับต่อสู้กันต่อยก2บิ๊กบอลแดงน้ำเงินบิ๊กบอลน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงคือธนันชัยไม่ชัดเดินแล้วธนันชัยเป็นฝ่ายเดินเลยบอลยันไว้เป็นมวยดาวรุ่งอายุแค่15ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวท121ทางด้านของกางเกงสีแดงนะครับธนันชัยต่อให้บิ๊กบอล2ปอนด์นะครับ123รูปร่างโครงสร้างเล็กกว่าแต่ว่าประสบการณ์โชคโชนนะครับเอาละครับวงในรัดล่างแล้วทางด้านของธนันชัยเจอบิ๊กบอลรัดล่างแล้วครับธนันชัยนั้นที่ผ่านมาชนะมาตลอดซ้อมอยู่ที่สพูลสวัสดิ์มีอดีตมวยดังนะครับเดชปราการปอปีชาครับเป็นทีมงานสตาฟเทลแล้วก็วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยครับกับทางด้านของธนันชัยตีตัวตลอดแล้วครับธนันชัยยกที่2นะครับของงานถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วครับเลือกแล้วบิ๊กบอลเตะขวาแล้วครับเตะขวาแล้วคาไว้ใช้แขนขวาล็อกกดหนึ่งตัวเล็กกดตัวใหญ่เลยนะครับไม่น่าเชื่อวันนี้ยังทำอะไรไม่ชัดเจนนะครับทางธนชัยบิ๊กบอลแกตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้อ้าวโยนอีกธนชัยจะกดตียังตีไม่ถนัดเลยครับถ้าจับเข้นๆตีได้ดอก2ดอกนี่เป็นเรื่องเลยทีเดียวยังตีไม่ได้นะครับธนันชัยน่าสนใจนะครับธนันชัยจะก่อนในตีได้หรือไม่เอาละครับยืนมวยจุดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่านั่นแหละครับจังหวะที่ทางด้านของธนันชัยขยับเข้าหาครับบิ๊กบอลดีดแข้งซ้ายนำไปก่อนเลยครับขาซ้ายหน้าทำงานได้ดีนะครับบิ๊กบอลต้องบอกว่าสายตาเฉียบขาดครับกลางเวทีความฝีมือครบเครื่องอาวุธมวยหลากหลายโชควัย15ปีจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจอหมัดเหมือนกันครับบิ๊กบอลยังหาจังหวะกันอยู่ยังจับจังหวะอ้าววืดอีกแล้วธนันชัยจังหวะนั้นช้ากว่าทางด้านของบิ๊กบอลเห็นชัดเลยนะครับช้ากว่า1จังหวะครับบิ๊กบอลแกคอยเคลียร์ไปเคลียร์มาอ้าวหลวมอีกแล้วในก็ยังคว้ายังกดไม่ได้นะครับสูงก็จะหมดยก2ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดเช่นหมอข้าวหมอปลาหมอมันสำปะหลังหมอยางและหมออ้อยเป็นต้นปุ๋ยทั้งหมดมีสารอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนใช้ปุ๋ยฟุกเทียนกรุ๊ปสรุปว่ารวยครับสนใจเป็นตัวแทนใหม่ปุ๋ยนี่คือฟุกเทียนกรุ๊ป
ติดต่อสอบถามได้ที่074-357-7-7-30ติดตามชมยกต่อไปครับมาสู้กันต่อยก3คู่4วันนี้ถนนชายแดงนะครับผู้บอลน้ำเงินผู้บอลเนี่ยตั้งหลักรับอยู่เล็กกว่าอ้าวเป็นมวยนะครับผู้บอลนี่แต่ชายยังคว้ายังตีไม่ได้เอ้าขวาพื้นไปตัวโมยตัวใหญ่ที่ทำได้แล้วจะเห็นชัดกว่าโมยตัวเล็กมาลุกยก3เอาละครับน่าสนใจนะครับยกที่3ของคู่ที่4ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่6มิถุนายนมวยดาวรุ่งพิกัด121กับ123ปอนด์โอ้โหบิ๊กบอลวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ยกที่ผ่านมาคุมสถานการณ์ไว้ได้ดีนะครับรอจังหวะ2แล้วโต้นะครับตั้งรับออกอาวุธแบบแน่นๆเลยนะครับธนันชัยยังเกาะในเด้งตีไม่ได้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ต่อเนื่องเอาละครับปัดนำแล้วบิ๊กบอลยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าดูนะครับธนันชัยเดินเข้าไปนี่โดนแข้งซ้ายหน้าก่อนตลอดเสียบไปทีนึงตัวใหญ่นี่ตะบัวทำแล้วเห็นนะครับแต่ยังต้องทำให้ได้ด้วยถ้าทำไม่ได้ไม่เห็นเลยยังมาคืนนี้แสนพลังชัยนะครับก็ตัวใหญ่ครับพอทำได้แล้วเห็นชัดกว่าในการชกกับยอดมวยสองบอสนะครับแทงซ้ายเบิร์นกับเลือกครับตอนนี้ทางด้านของบิ๊กบอลเลือกออกแบบเน้นๆแล้วครับเน้นจะแย่งรุนแรงแข้งขวาแข้งขวานี่นานๆมาครั้งนานๆมาทีเอาแล้วครับวงในไล่แกนมิดโอ้โหโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมครับโดนเหลี่ยมประตูนี้เสียเปรียบเลยนะครับแม่วันนี้มานิ่งมากนะครับทางด้านของบิ๊กบอลครับเกินครับเอาพิมือได้เอาพิมือไปด้วยซ้ายติดนะครับตามธนชัยนั่นแหละครับธนชัยเนี่ยครับขยับแล้วโดนแข้งซ้ายก่อนตลอดเลยครับโอ้โหตั้งไว้วงในอีกแล้วนะครับบิ๊กบอลแขนขวาขึ้นได้แล้วปิดเข่าซ้ายยัดตุ้มเข้าไปบิ๊กออกมาอยู่ด้านนอกบิ๊กบอลตีแล้วขวางตีแล้วคาครับเจอการบ้านข้อใหญ่หลายข้อเลยดีนะครับสำหรับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ของทางด้านธนันชัยอ้าวอ้าวอ้าวบิ๊กบอลโดนหมัดโดนศอกแล้วโดนครึ่งหมัดครึ่งศอกโอ้โหหมัดแล้วเดียงเดียงเดียงแล้วนี่นะครับเรียนให้ทราบไปแล้วว่าถ้าตัวใหญ่ที่ทำได้มองเห็นต้องให้ได้ต่อเนื่องหมดยกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจรปาแม่ไม้มวยไทยถ้านอกกู้ต่อสู้ได้ในห้างวินัยให้แอนเดอร์สันมอบเงินให้หมื่นหนึ่งจระแก้ปัญหาน็อกในห้างวินัยบอกว่าแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 และโชว์เกิดบาดแผลแตกก็มีค่าเหลาเป็นแรงเข็มละ500บาทอีกด้วยครับติดตามชมยกต่อไปครับยกนี้ขย้ำแล้วธนันชัยธนันชัยขย้ำแล้วอาศัยชนอย่างเดียวตัวใหญ่บิ๊กบอลต้องตั้งหลักให้ดีนี่ปี้ติดเลยทีเดียวทะเลาะอย่างเดียวแล้วยกนี้ช่วงท้ายยกที่ผ่านมาเสี่ยงต่อยหมัดนะครับทางด้านของธนชัยแล้วก็ได้เสียวได้ลุ้นเลยครับถ้าหากว่าพลิกล็อกนะครับจะมีรางวัลพิเศษให้ 10,000 บาทถ้าพลิกล็อกนะครับพลิกล็อกจากหนังสือเปิดกลุ่มมหาสมบัติหลวงวิจารณ์กิรนัยในเครือบริษัทบุกเทียนกรุ๊ปเอาละครับตามต่อน่าสนใจนะครับเกมนั้นยังไม่จบยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องมอบทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะต้องพลิกล็อกตลอดศึกเจ้ามวยไทยสังหารแรงแล้วก็เด้งตีกรรมการธนภัทรเสือแก้วสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมาเดินชนชนว้าแล้วว่าแกบิ๊กบอลครับดูครับแกยกกันเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของธนันชัยตีไม่ได้เปิดเกมเดินต่อคว้าได้ศอกขวาดูว่าจะไหลลื่นหรือไม่ทางด้านของธนันชัยเจอรัดล่างโอ้แล้วไปก้มตามเขากับตัวใหญ่ไปบางทีครั้งหนึ่งที่ไปบิ๊กบอลบิ๊กบอลวันนี้ต้องบอกว่านิ่งมากครับโอ้โยนแล้วเสียหลักโอ้เข้าไม่ถูกทิศถูกทางเลยพี่เลี้ยงบอกให้เล่นหมัดแล้วธนันชัยโดนถีบกันอีกเตะกันอีกถีบอีก
ออกหลายลูกเหลือเกินนะครับแล้วลูกดื้อๆดูล็อกคอกันล็อกติดเลยอ่ะโอ้ตัวเล็กใช้แขนขวาล็อกแล้วก็กดตัวใหญ่ลงมาเลยครับทางด้านของบิ๊กบอลแข็งแรงมากครับวันนี้มาแบบเต็มถังเต็มสูบเลยเหมือนกันครับเอาละครับธนชัยต่อยหมัดแล้วขวางหน้าดันแทงเจอรัดล่างอีกแล้วครับเนี่ยครับเด้งตีต้องดิ้นแหละครับธนชัยโดนขังอยู่ตรงมุมระฆังกรรมการสั่งหยุดแล้วแยกครับยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ไหลลื่นเลยครับทางด้านของธนันชัยดูครับออกอาวุธวืดวาดวืดวาดวงในก็ตีไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวบิ๊กบอลย่ายุบนะครับในช่วงท้ายๆกระโดดโยนเข่าลอยใส่แม่โอ้ยังกันได้โอ้พี่เลี้ยงข้างล่างตกอกตกใจหมดยกที่4แพทย์มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยในการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปโดยมีช่อง3กรุณาถ่ายทอดสดให้ชมจนถึงบ้านขอบคุณครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายพลิกได้หรือเปล่าถ้าพลิกเรามีพี่รางวัลเลยนี่รางวัลจากเปิดปลูกมหาสมบัติหลวงวิจารณ์เฮรนัยไม่เคยพลิกเพชรพลิกหมื่นนี่ด้วยตัวใหญ่แต่ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับฝ่ายแดงมวยใหม่ๆอย่างเงี้ยนะสู้กันสนุกยังไม่ค่อยเจ็บหรอกยังไม่กลัวเจ็บเอามาได้ลุ้นได้ลุ้นนักชายฝ่ายแดงทิกบอลน้ำเงินเอ้าแกลุยนะคุณเป็นขาวตัวใหญ่ด้วยนะเอาตีระวังการเดี๋ยวเผลอโดนลูกหลงมาพัดเสือแก้วเดินไล่แล้วเอาโยนเข่าไปที่นั่นเอาสงสัยว่าฝ่ายตามอยู่ทีเนี่ยตามไม่ได้เป็นฝ่ายตามเนี่ยแกตามไม่ทัน 3-4 ยกเนี่ยทันไหมทันไหมยังไม่ทันเนี่ยยกนี้ต้องตามให้ทันไปปล่อยไปปล่อยซะปล่อยเชือกหย่อนไปหน่อยน่านเข้าไปเข้าไปเอวันนี้มวยตัวเล็กนี่ทำไปทำมาได้เปรียบหมดนะอาศัยที่มือที่มือรอต้องรออย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะแพ้ชนะก็มีอยู่แพ้วันนี้ไปเตรียมตัวเอามาใหม่ธนันชัยนี่โอ้น่ารักตรงที่ว่ากำลังเรียนอยู่ม.3วัดสระเกศด้วยกทม.โรงเรียนดีนะแถวนี้เองนี่ในขณะที่บิ๊กบอลเองก็อยู่ม.3แต่ว่าในนี้ไม่ได้แจ้งไว้ต้องแต่จะอยู่ทางใต้แหละโอ้ยเพราะว่ามาจากนครศรีธรรมราชอายุ15ปีเท่ากันแต่สูงดีเหลือเกินครับ177ฝ่ายแดงน้ำเงิน172ไม่เป็นไรกระดูกยังใกล้เคียงกันมีโอกาสทั้งคู่หรอครับเดี๋ยวรอกรรมการชี้ขาดบนเวทีธนภัทรเสือแก้วหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอ้าวกลับมาปืดตรงไหนน้ำเงินแม่หันผิดข้างแล้วก็ยุ่งน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินบิ๊กบอลปอแป้นแดง